เอาตู้ก็เลยมารีวิวอีกรอบอันนี้คืออันนี้ไม่รู้ราคาเพราะพี่ยิปเป็นคนซื้อเขาซื้อชิงก้าหรือว่าเรียกง่ายๆก็แฮมนั่นเองแต่เป็นยี่ห้อของอีก้าเลยถูกหน่อยอันนี้เป็นถั่วงอกครบราคาเหลือ2แพ็คก็ได้ซื้อมาราคาปกติก็เท่าไหร่นะ15.90 หรือว่า 17.90 อะไรสักอย่างประมาณ20อ่ะเนาะเกือบ20ตอนนี้เราเหลือแค่7ก็เลยซื้อมาโอ้ยมาทำกุ้งกับข้าวสักหน่อยแล้วก็ซื้อไข่มา6ฟอง10โครนอันนี้ถูกที่สุดแล้วเพราะมันเป็นโปรโมชั่นก็ซื้อหอมแดงมา3ลูกเพราะว่าถ้าซื้อมาเยอะๆแล้วมันจะฝ่อโลละ24โครนนะแต่3ลูกนี้มันหนักแค่3ขีดก็8โครนนะคะว่าจะทำแล้วก็บล็อกโคเรียนี้มันลดเหลือ5โครนก็เลยซื้อมาจะทำราดนะแล้วก็อันนี้ครีมชีส15โครนพี่คิดซื้อมาเป็นรสที่มีหอมซอยแล้วก็รสธรรมชาตินางจะกินซูสโลมี่กับครอบครัววันจะลองกินแล้วก็ยีสต์สดก็ละ2โครนนางจะซื้อมาติดหลอยก็เลยบอกว่าซื้อมาทำไมแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าสาวรสอันนี้มันโปรโมชั่นเหลือลูกแค่5โครนก็เลยซื้อมาก็ไม่มีอะไรเลยจะทำกับข้าวนะนี่คืออะไรเดี๋ยวจะเตรียมผักมาทำกับข้าวกันอันนี้อะไรนะใบบาซิลิก้าแล้วก็มีเนื้อที่หั่นเอาไว้เมื่อวานแล้วก็มีปลาหมึกกะจะทำอย่างแป๊บนึงแล้วก็ต้นหอมจะเอาไปทำคั่นส้มผักเขาเรียกว่าอะไรดองอันนี้ก็ใส่ผัดกะเพรามีแตงโมต้นหอมยังเหลือเยอะเลยมีต้นหอมเหลือตรงนี้อีกชุบๆใส่ไปมีหอมแดงอยู่หอมแดงใส่แล้วยำก็มีแครอทใส่แล้วใส่ยำมีมะเขือเทศใส่ยำโอ้โหคาโดไปอยู่ตรงนี้จริงเลยเดี๋ยวไปห้องครัวก่อนต้นหอมที่จะทำมาดึงใบไม่ดีออก
เสร็จก็ตัดต้นออกไปค่ะก็ต้นมันก็จะแบบนี้ใส่เกลือลงไปแล้วคลุกเคล้าบีบให้น้ำสีเขียวออกแล้วเขาบอกว่าก็ไปโอ้ยน้ำหัวน้ำตาลเข้าไปนะคะให้มันนอนก็ให้ล้างผ่านน้ำเขาบอกว่าให้ล้างผ่านน้ำเนาะแต่เราก็ไม่ผ่านเราบีบให้เอามาล้างผ่านน้ำล้างให้เอาเกลือที่ขยันออกประมาณถ้ามีข้าวเหนียวก็ขยำข้าวเหนียวไปด้วยข้าวเหนียวหนึบอะไรนะพี่หนึ่งมันจะได้เปรี้ยวไปหรอเขาบอกพี่เขาบอกมาแต่เราไม่มีอันนี้พี่ใหญ่ขอความชิคกี้พายนักเก็ตหน่อยน้องทานสเต็กก็สักพี่อ่ะพี่อยากกินข้าวไม่ใช่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 2-3 วันใส่เนี่ยดิ